ครับในวาระเศรษฐีขึ้นปีใหม่นะครับก็ขอให้ทีมงาน Sport Today แล้วก็แฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็พวกเราก็คงจะมีความสุขจากการชมฟุตบอลของทีมชาติไทยแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็กลับไปชาร์จแบตนะช่วงปีใหม่ให้เต็มอิ่มนะครับแต่ก็ขอเดินทางให้ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยในปีหน้าเพราะว่าเรามี4ทัวร์นาเมนต์รออยู่นะครับแล้วก็รักบอลไทยต้องเชียร์บอลไทยนะครับโชคดีปีใหม่ครับ Sport Today ครับนี่เป็นช่วงของฟุตบอลไทยนะครับ ครับเราก็ผ่านพ้นควันหลงเรื่องของบรรยากาศความยินดีปีดาในเรื่องของทีมชาติไทยไปแล้วนะครับ ครับวันนี้เรามีข่าวหลายเรื่องครับทั้งเรื่องเมสซี่เจที่เกริ่นไปนะครับแล้วก็เรื่องของการซื้อขายย้ายตัวผู้เล่นตอนนี้ข่าวคราวคึกคักพอสมควรใช่ครับวันนี้ติดตามเลยครับใน TPL Today ครับสวัสดีคุณธีรยุทธ์สวัสดีคุณณรงค์วินแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะแอบเห็นข่าวเยอะเลยครับเรื่องการย้ายทีมแล้วก็เมสซี่เจใช่แล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาทีมชาติไทยเองก็ยังคงมีกันอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงนี้เลยค่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะพบกับยุ้ยในช่วง TPL Today อย่างที่เมื่อสักครู่นี้เกริ่นนำไปแล้วนะคะว่าในเรื่องของการพัฒนาทีมชาติไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการนำชุดนะคะนักเตะในชุด U22 มาผสมผสานกับทีมนักเตะที่ไม่มีรายชื่อในชุด Kings Cup เพื่อมาพัฒนาต่อยอดนะคะในนัดพิเศษที่จะแข่งขันในโอกาสที่ฉลองเอกราชของประเทศบังคลาเทศค่ะโดยคุณสมศักดิ์สิริธรรมนะคะผู้จัดการทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปีเผยว่าโชคทวีพรมรัตน์ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติชุดใหญ่เตรียมรับงานคุมทีมชุด U22 ไปแข่งขันรายการฉลองเอกราชที่ประเทศบังคลาเทศในระหว่างวันที่16ถึง27มกราคมรายการดังกล่าวมี6ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยเจ้าภาพบังคลาเทศสิงคโปร์มาเลเซียบาเรนลาวและไทยล่าสุดคุณสมศักดิ์เผยว่าหลังได้มีการปรึกษากับสมาคมฟุตบอลและเกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือทีมชาติไทยก็มีความเห็นตรงกันว่าในรายการที่ประเทศบังคลาเทศจะให้โชคทวีเป็นผู้คุมทัพทีมชุดนี้ซึ่งจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างทีมชุดอยู่22และนักเตะที่ไม่ติดทีมสู้ศึก Kings Cup เป็นการเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งได้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ต่อไปค่ะมาที่ข่าวคนนี้กันบ้างค่ะเมสซี่เจชนาทิพย์สงกระสินหลังจากที่ในปี2014นี้ต้องบอกว่าเป็นปีดีของเขามากๆนะคะล่าสุดนะคะก็ได้มีการซื้อที่ดินมูลค่ากว่า2ล้านบาทที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็วางแผนว่าจะปลูกบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ต่อไปในอนาคตค่ะชนาธิปสงกระสินมิดฟิลด์ตัวรุกทีมชาติไทยจัดงานทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านเกิดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมซื้อที่ดินมูลค่า2ล้านบาทสำหรับการปลูกบ้านที่คุณพ่อคุณแม่ในอนาคตปี2014ถือเป็นปีที่ยอดเยี่ยมของชนาธิปหลังช่วยต้นสังกัด BEC เทโรศาสนะคว้าแชมป์ Toyota League Cup ก่อนจะพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ Suzuki Cup พร้อมรับรางวัล MVP หรือว่านักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์รายงานระบุว่าเมสซี่เจนำทรัพย์สินส่วนตัวซื้อที่ดินเปล่าขนาด2ไร่มูลค่า2ล้านบาทณอำเภอ3พานให้กับครอบครัวสำหรับโครงการปลูกบ้านในอนาคตโดยชนาธิปมีคุณพ่อก้องพบสงกระสินที่ทำอาชีพค้าขายขนมไทยเป็นผู้ฝึกฟุตบอลให้ตั้งแต่อายุ4ขวบโดยมีดิเอโก้มาราโดน่าตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นต้นแบบนะคะคุณพ่อก้องพบนี่เห็นว่าไปบนบานศาลกล่าวตั้งแต่คุณแม่ท้องเมสซี่เจเลยนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีลูกมาขอให้ลูกเนี่ยเก่งฟุตบอลเหมือนดิเอโก้มาราโดน่านะคะซึ่งตอนนี้ผลงานลูกชายก็น่าจะทำให้ที่บ้านนั้นยิ้มกันแก้มปริเลยมาที่ในช่วงของการซื้อขายนักเตะกันบ้างนะคะทางด้านของอดิศรพรมรักกองหลังทีมชาติไทยของ BEC เทโรศาสนะนะคะก็ระบุว่ากำลังจะเปลี่ยนมาสวมเสื้อหมายเลขใหม่ของเขาก็คือหมายเลข5นั่นเองค่ะโดยเหตุผลในการมาสวมเสื้อหมายเลข5ครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าเจ้าตัวต้องการทำผลงานให้ดีเหมือนกับไดกิอิวามาสะอดีตกองหลังชาวญี่ปุ่นนั่นเองโดยกองหลังวัย22ปีก่อนหน้านี้สวมเสื้อหมายเลข4ในทีม BEC เทโรศาสนะพร้อมเป็นกำลังสำคัญพาต้นสังกัดคว้าแชมป์ Toyota League Cup 2014อดิศรให้สัมภาษณ์ว่าก่อนย้ายมาร่วมทีม BEC เทโรศาสนะเขาได้ขอสวมเสื้อหมายเลข5แต่หมายเลขดังกล่าวตกเป็นของอิวามาสะซึ่งย้ายมาภายหลังแต่อย่างไรก็ตามอดีตกองหลังทีมชาติญี่ปุ่นเป็นแนวรับเก่งที่สุดที่เคยร่วมงานด้วยทั้งการวางตัวในและนอกสนามซึ่งแน่นอนว่าเขาจะทำผลงานไม่ให้เสียชื่อเจ้าของหมายเลข5คนเก่า
ขณะที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวในการซื้อขายนักเตะแล้วนะคะล่าสุดก็สนใจในการคว้าอดีตแนวรับชุด U23 ของญี่ปุ่นค่ะSCG เมืองทองยูไนเต็ดใกล้ได้คว้าตัวนาโออากิอาโอยามะกองหลังวองโฟเรโคฟุนะคะซึ่งเป็นทีมอันดับ13ของ J-League ปีล่าสุดมาร่วมทัพในฤดูกาล2015ทีมกิเลนพยองกำลังมองหาผู้เล่นโคต้าเอเชียมาเพิ่มเติมหลังตัดสินใจต่อสัญญากับคิมดองจินอดีตกองหลังทีมชาติเกาหลีใต้ออกไปอาโอยามะผ่านประสบการณ์ลงสนามในศึก J-League กว่า150เกมกับชิมิสุเอสพาลและโยโกฮาม่าเอฟมารินอสส่วนฤดูกาลล่าสุดก็ลงเล่นให้กับวองโฟเรโคฟุ30นัดยิง2ประตูนอกจากนี้อาโอยามะยังเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดทำศึกเอเชียนเกมส์ในปี2006ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์อีกด้วยขณะทางด้านของท่าเรือเองนะคะก็มีการสนใจในตัวนักเตะคนใหม่เช่นเดียวกันค่ะคราวนี้มีดีกรีถึงปีกทีมชาติมาดากัสการ์สมชายช่วยบุญชุมนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของการท่าเรือ FC เผยจอห์นบาโจมิดฟิลด์ริมเส้นทีมชาติมาดากัสการ์มีโอกาสจะได้เซ็นสัญญาสูงหลังทำผลงานยอดเยี่ยมระหว่างการทดสอบฝีเท้าดาวเตะลูกครึ่งมาดากัสการ์ฝรั่งเศสวัย23ปีสามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการอุ่นเครื่อง2แมตช์ที่เสมอชลบุรี FC 1ประตูต่อ1และชนะราชบุรีมิตรผล FC 5ประตูต่อ1นักช่วยกล่าวว่าบรรดาสตาฟโค้ชนั้นต่างประทับใจกับฝีเท้าของบาโจที่มีจุดเด่นในเรื่องความเร็วในเกมริมเส้นและการโยนบอลเข้ากลางโดยมีความเป็นไปได้สูงที่การท่าเรือจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้และทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในช่วง TPL Today กับยุ้ยนะคะเราจะไปปิดท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวสำหรับอีกหนึ่งลีกที่น่าสนใจอย่างยามาฮ่าลีกวันช่วงนี้ยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะภูวนาถแสงสีกองกลางมาประสบการณ์ของ Air Force Central FC เซ็นสัญญาร่วมทัพพนักงานยาสูบเป็นที่เรียบร้อยจากการเปิดเผยของพนิพนธ์เกิดแย้มคุณซือใหญ่ยาสูบโดยระบุว่าภูวนาถสามารถทำผลงานได้ดีในเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรมิตราคูค่าจากอินโดนีเซียและหวังเป็นอย่างยิ่งจะนำประสบการณ์ของนักเตะรายนี้มาช่วยประคองผู้เล่นดาวรุ่งยุทธนาก้อนทองผู้จัดการทีมอยุธยา FC เผยความคืบหน้าในการมองหากุนซือคนใหม่ที่จะมารับงานแทนที่ของโคอิชิสุกิยาม่าหลังจากได้เริ่มต้นเจรจากับฮิโรชิโซจิมะอดีตกุนซือของเซเรโซโอซาก้าผลออกมาถือว่าคืบหน้าไปกว่า 50% คาดว่าบอร์ดบริหารน่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้วรวุฒิวงศ์สวัสดิ์ตัดสินใจยุติบทบาทอาชีพการค้าแข่งด้วยวัย33ปีหลังจากแยกทางจากบางกอก FC เมื่อจบฤดูกาล2014เจ้าตัวโพสต์ผ่านข้อความบน Facebook ว่าพอแล้วอาชีพนักเตะและอยากจะลองทำมาหากินอย่างอื่นบ้างสำหรับวรวุฒิเคยค้าแข่งกับหลากหลายสโมสรหลายตั้งแต่โอสถสภา PTM สมุทรสาครการท่าเรือ FC สุพรรณบุรี FC และบางกอก FC เป็นทีมสุดท้ายคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ายังมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาในบ้านเรามาฝากกันนะครับกลับมาติดตามข่าวคราวของวงการในประเทศครับมีเรื่องของทีมซีเกมส์ของไทยครับที่บิ๊กออสบอกว่าต้องคว้าเหรียญทองซีเกมส์ให้ได้ครับ